สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ใหม่กับโปรโมชั่นสุดประทับใจได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ชมงานด้วยความมั่นใจ24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Challenger Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนายสมชายลีลาวนาเศษนายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการของทางกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยใหม่ที่ประกาศใช้พร้อมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 PDPA นายสมชายลีลาวนาเศษนายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าตามที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนจังหวัดเมื่อปี2547เป็นต้นมานั้นโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารทุก2ปีจนปัจจุบันคือปี2562ถึง2564เป็นช่วงเวลาที่ได้เข้ามารับเป็นผู้บริหารสมาคมจึงมีวัตถุประสงค์นโยบาย policy วิสัยทัศน์วิชั่นพันธกิจมิชชั่นของสมาคมอย่างชัดเจนรวมถึงได้กรรมการที่มีความมุ่งมั่นและจิตอาสามาร่วมช่วยกันบริหารขับเคลื่อนสมาคมให้กลับมามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดในช่วงที่ผ่านมาและได้ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกใหม่ปรับปรุงเว็บของสมาคมให้เป็นปัจจุบันและจะพยายามทำให้ผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้รับการดูแลที่แตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐและกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งระบบต่างๆและสายงานพัฒนาบุคลากรด้วยพร้อมทั้งให้สมาชิกได้รับข่าวสารวิธีการขั้นตอนกฎหมายระบบงานต่างๆในรูปแบบของการดาวน์โหลดจากเว็บของสมาคมอย่างสะดวกรวดเร็วในส่วนที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปหวังอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปในสายอาชีพงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจะเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความแตกต่างในสังคมความปลอดภัยในการทำงานในสายงานอาชีพนี้ต่อไปหนังสือฉบับนี้เป็นเล่มแรกที่ทางสมาคมหวังให้สมาชิกได้ทราบกติการะเบียบข้อบังคับของสมาคมและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปช่วงบ่ายพวกเราที่มรมุขอะไรเรียกว่าข้อมูลเซนซิทีฟข้อมูลออนไลน์ฝ่ายต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปริวัฒน์ท่านจะมาอธิบายให้นะครับก็ติดต่อทางสมาคมเราก็จะได้ในราคาที่เป็นสมาชิกนะครับเราจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองผมก็สุขภาพไม่ดีนะครับสต็อกนะสต็อกของผมพันแต่ว่าผมที่จะเป็นน้อยกว่าเพราะถึงถ้าส่วนในกรุงเทพผมสังเกตดูบริษัททีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด